อนแรกนี่ก็บ่คิดสิเฮ็ดดอกค่ะก็ไปเฮ็ดงานเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวทั่วไปค่ะในความรู้สึกเฮานั่นก็คือเฮาเมื่อยเฮาบ่อยากเฮ็ดก็ท้ออยู่พอเฮาเฮ็ดไปเฮ็ดมามันก็มีความสุขค่ะมันเฮ็ดแค่ช่วงเช้าหรือว่าเฮ็ดประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วอะค่ะรายได้มันก็ดีกว่ากันค่ะที่สิไปเฮ็ดงานหม้องอื่นเนาะค่ะแต่ก่อนก็เฮ็ดงานมื้อละ300ค่ะก็เดือนนึงก็ถ้าเฮ็ดหยังแล้วรวมๆกันก็ประมาณ10,000ก็มันก็บ่พอจ่ายสําหรับเฮามาเฮ็ดแบบนี้มันก็รายได้ดีกว่าค่ะหลายก็หลายเท่าเลยเงินที่มันได้อ่ะค่ะเห็นรายได้เนาะเฮาก็เริ่มมั่นแล้วค่ะแล้วเริ่มมีใจแล้วอยากเฮ็ดปลากดเลี้ยงนี่เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงกึ่งธรรมชาติหรือว่าสิปล่อยธรรมชาติเลยก็ได้ค่ะเขาก็ใหญ่คือเก่ามันเห็นให้เฮาลดต้นทุนแต่ว่าราคาสูงค่ะปลากดเลี้ยงนี่สิขายได้ราคาแล้วก็เป็นที่นิยมมีความสุขอะค่ะได้ขึ้นมาอยู่บ้านเฮาไปอยู่กับครอบครัวมันบ่ได้ยุ่งยากต้องเฮ็ดมือมือเฮ็ดแค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายก็แล้วค่ะปลากดเลี้ยง15มื้อเดือนนึงขึ้นเที่ยนึงค่ะประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ค่ะพี่แนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อหญิงซาโรชินนะคะเป็นเจ้าของยมราชฟาร์มป่ามหาสารคามนะคะฟาร์มตั้งอยู่บ้านแห่ใต้ตำบลแห่ใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจ้าคือเริ่มต้นของการมาเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดปลากดเลี้ยงครับตอนแรกนี่ก็บ่คิดสิเฮ็ดดอกค่ะก็ไปเฮ็ดงานเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวทั่วไปค่ะแต่พอมันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้ที่บ่หลายนะคะเฮาก็เลยกลับมาอยู่บ้านแฟนค่ะเมื่อยค่ะซอยเพิ่นเฮ็ดทุกอย่างเลยค่ะบ่ว่าสิเป็นการสูบน้ำหรือว่าขายปลาหน้าฟาร์มอัดปลาทุกอย่างค่ะมันเมื่อยค่ะบ่เคยลงน้ำบ่เคยลงตมแต่เฮาก็ต้องมาลงในความรู้สึกเฮานั่นก็คือเฮาเมื่อยเฮาบ่อยากเฮ็ดก็ท้ออยู่เฮาอยู่นําเพิ่นเฮาก็ได้แต่อดทนนะคะแต่เพิ่นก็สอนไปว่าเฮ็ดจังซั่นจังซี่พอเฮาเริ่มเป็นแล้วเฮาก็เห็นเงินที่มันได้อ่ะค่ะเห็นรายได้เนาะเฮาก็เริ่มมั่นแล้วค่ะแล้วเริ่มมีใจแล้วอยากเฮ็ดพอเฮาเฮ็ดไปเฮ็ดมามันก็มีความสุขค่ะมันเฮ็ดแค่ช่วงเช้าหรือว่าเฮ็ดประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วอะค่ะเฮาก็เรียนรู้ไปแล้วก็หารู้ทางต่างๆในการขายปลาค่ะก็เลยได้เปิดเพจเป็นยมราชพันปลาค่ะปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาทั้งหมดจักบ่ครับประมาณ15บ่ค่ะการจัดการก็คือเฮาก็แบ่งเป็นปลานิล3บ่ปลาตะเพียน2บ่หรือว่าอาจสิเป็นปลากดเหลืองแล้วก็ปลาหมอค่ะเฮาสิมีพ่อแม่พันธุ์ต่างหากค่ะที่เลี้ยงไว้ส่วนมากเฮาก็สิไปซื้อมานําลูกค้าที่เฮาขายลูกพันธุ์ให้เพิ่นนะคะอายุปลาประมาณ8เดือนถึง1ปีค่ะอายุปลาซํานี้ก็คือสิเฮ็ดให้ไข่แข็งแรงลูกปลาออกมาก็สิแข็งแรงค่ะแม่พ่อพันธุ์น่ะเฮาสิเลี้ยงไว้ในบ่อดินพอถึงเวลาแล้วเฮาก็สิเอาขึ้นมาพักในอ่างปูนประมาณมื้อนึงแล้วเฮาก็สิเริ่มฉีดค่ะฉีดยากระตุ้นไข่ให้มันออกไข่แล้วก็สิเอาพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ใส่อ่างเดียวกันให้มันผสมพันธุ์กันค่ะตัวพ่อพันธุ์นี่ก็สิออกน้ําเชื้อมาใส่ผสมพันธุ์ในไข่ของตัวเมียค่ะแล้วมันก็สิเกิดเป็นลูกปลากดเลี้ยงตัวจิ๋วๆซ้ําหลุมยุงลายอ่ะค่ะพอถึงไซนั่นประมาณมื้อนึงถึง2มื้อก็สินํามาลงบ่อดินเฮาก็สิเลี้ยงต่อให้อาหารต่อค่ะถึงประมาณ15มื้อค่ะ15ถึง20มื้อก็เริ่มขึ้นขายได้เลยค่ะเขามีการขายพันธุ์ปลาในรูปแบบใดแน่ครับก็สิมีตามไส้เด้อค่ะไส้นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็2นิ้วค่ะไส้นิ้ว1นี่สิเป็นราคา80ตังค์ถึง1บาทค่ะนิ้วครึ่งก็สิเป็นบาท50ค่ะ2นิ้วก็สิเป็น2บาทจ้ะราคาปลานี้ก็สิขึ้นลงๆค่ะในช่วงหน้าหนาวก็สิแพงเพราะว่าเฮ็ดยากค่ะถ้าเฉลี่ยไส้เลยก็สิเป็นไส้ประมาณบาท50ค่ะ 20,000 ตัวต่อบ่อนะคะเฉลี่ยต่อบ่อก็ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อบ่อค่ะปลากดเลี้ยง15มื้อเดือนนึงขึ้นเที่ยนึงค่ะประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ค่ะพี่พอดีของการเลี้ยงปลาต่างรายได้ครับปลากดเลี้ยงนี่เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงกึ่งธรรมชาติหรือว่าสิปล่อยธรรมชาติเลยก็ได้ค่ะเขาก็ใหญ่คือเก่ามันเห็นให้เฮาลดต้นทุนแต่ว่าราคาสูงค่ะปลากดเลี้ยงนี่สิขายได้ราคาแล้วก็เป็นที่นิยมชาวบ้านนี่เพิ่นก็กินค่ะรายได้มันก็ดีกว่ากันค่ะที่สิไปเฮ็ดงานหม้องอื่นเนาะค่ะแต่ก่อนก็เฮ็ดงานมื้อละ300ค่ะก็เดือนนึงก็ถ้าเฮ็ดหยังแล้วรวมๆกันก็ประมาณ10,000ก็มันก็บ่พอจ่ายสําหรับเฮามาเฮ็ดแบบนี้มันก็รายได้ดีกว่าค่ะ
หลายก็หลายเท่าเลยมีความสุขอะค่ะได้ขึ้นมาอยู่บ้านเฮาได้อยู่กับครอบครัวสบายมีเวลาว่างมันบ่ได้ยุ่งยากต้องเฮ็ดมืดมือเฮ็ดแค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายก็แล้วค่ะอยากฝากให้คนที่อยากมาเฮ็ดที่เฮาครับสิ่งที่เฮาต้องเตรียมตัวก่อนมาเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวของเฮาเด้อค่ะก็คือเฮาต้องมีทุนมีความรู้ค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบดูแลแล้วก็มีความรู้ในเรื่องเบิ่งปลาเป็นอีหยังจังซี่ค่ะถ้าเบิ่งว่าเป็นก็ทักมาสอบถามในเพจหรือว่าใน Google ก็ได้ค่ะ2ทางการติดต่อครับติดต่อมาที่เบอร์โทรเด้อค่ะ0902949381เด้อค่ะหรือว่าในเพจ Facebook ยมราชพันปลามหาสารคามค่ะ